ก็สวัสดีครับผมชื่อเฟิร์สนะครับก็เป็น CEO ของ Fast Cell ครับผมก็จริงๆของเรา Destiny ของเราไม่ได้เกี่ยวกับ Energy เนาะคือที่ฝั่งมานี่คือแบบ Energy แล้วก็โรงงานทั้งนั้นเลยคืออันนี้อยากให้ปรับ Mindset ให้ปรับแบบความคิดให้นิดนึงเพราะว่าคนเรา Destiny จริงๆของเราเป็น E-commerce ครับผมในนี้ครับผมในนี้ใครเคยซื้อสินค้าออนไลน์บ้างโหเยอะเลยนะเป็นลูกค้า Shopee ที่เราทำให้ Shopee กับ Lazada นี่รวยเลยนะครับงั้นถามผมถามใหม่ครับในห้องนี้ใครไม่เคยซื้อสินค้าออนไลน์บ้างนะครับน้อยนะครับก็คือจริงๆไม่ได้แหละครับคือจะบอกว่าปัจจุบันนะครับคือเทรนด์อีคอมเมิร์ซมันมาคือในในไทยนะครับผมตั้งแต่ปี58จนถึงปี61นะครับเราเติบโตไม่ต่ำกว่า 8% ทุกปีนะครับเราไม่ใช่แค่ไทยนะครับคือทั้ง Southeast Asia นะครับเราเติบโตกันหมดนะครับคือสังเกตว่า Lazada Shopee นะครับพวกนี้เป็นแพลตฟอร์มอันดับ1 2 3ของ Southeast Asia หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับธุรกิจนะครับที่เป็นออฟไลน์อยู่นะครับเขาพยายามที่จะ transform มาเล่นตลาดออนไลน์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าธุรกิจนะครับเราก็ต้องปรับตัวนะเพราะคู่แข่งเราทำออนไลน์ถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราก็สู้แข่งไม่ได้คราวนี้ธุรกิจครับก็พอมาทำออนไลน์นะครับเวลาเราขายของออนไลน์หรือว่าขายสินค้าผ่านออนไลน์เนี่ยครับเราไม่ได้ทำช่องทางเดียวถูกไหมครับเราก็ขายหลายช่องทางเพราะถ้าเรามีช่องทางเยอะเนี่ยก็หมายถึงว่าโอกาสการขายก็มากขึ้นใช่ไหมครับเราก็ขายบน Lazada Shopee JD Eleven StreetFacebook Live ปาเข้าไป 5-6 channel แล้วนะครับพอเราขายแบบมัลติ channel หรือ omni channel นะครับมันเกิดปัญหาหนึ่งครับผมคือคุณทำไม่ทันหรอครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในแต่ละระบบเนี่ยครับเขาจะมีระบบหลังบ้านของตัวเองเนาะ Shopee ก็มีระบบหลังบ้านตัวเอง Lazada มีระบบหลังตัวเองเวลาออเดอร์เข้ามาเนี่ยครับมันมาหลายช่องทางเงี้ยเราก็ต้องไปเปิดแต่ละเว็บนะครับเราจะรับออเดอร์นี้ก็ไปเปิดเว็บนี้ใส่เลขแท็กกิ้งเข้าไปนะครับซึ่งสิ่งเกิดขึ้นครับผมคือลองนึกภาพนะครับวันนี้เราอยากจะปรับราคาสมมติว่ามีเราลงสัก3เว็บไซต์4เว็บไซต์เรามีสินค้าอยู่10ตัวคราวนี้บริษัทอยากจะเฮ้ยทำโปรโมชั่นปรับสินค้าใน10ตัวลดลง 50% คุณลงอยู่4เว็บไซต์คุณมีสินค้า10ตัวคุณต้องทํา40ครั้งอะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมคือถ้าวันนี้พอเรามีหลายช่องทางใช่มั้ยครับเวลาออเดอร์เข้ามาเนี่ยเราไม่มีตัวมอนิเตอร์เนี่ยพอสมมุติเรา Shopee เราขายดีมากแต่ Lazada ก็มีมาแต่มีน้อยอย่างงี้ใช่มั้ยครับพอออเดอร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วเราไม่รู้เนี่ยกลับมาดูทีนึงนะครับออเดอร์หลุดเฮ้ยเรากลับมาดูทีนึงคือผ่านไปแล้ว3วันลูกค้ากดยกเลิกไปแล้วนะครับคือออเดอร์มันหลุดแล้วแบบเราเสียโอกาสการขายเนาะนะพอออเดอร์มันหลุดหรือว่าเราแล้วอีกอย่างนึงก็คือสต็อกครับผมเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันแยกกันเนาะมันไม่ได้ลิงก์ data มาแต่เรามีสต็อกอยู่ที่เดียวพอเราขายสินค้าเข้าไปนะครับในหลายช่องทางเนี่ยอีกช่องทางนึงขายดีมากเลยแต่อีกช่องทางเราสต็อกหมดแล้วช่องนึงอีกช่องทางนึงไม่รู้ว่าสต็อกหมดแล้วพอออเดอร์เข้ามาเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีของส่งครับผมพอไม่มีของส่งทำไงครับก็ต้องกดยกเลิกไปใช่ไหมครับแล้วในพวกแพลตฟอร์ม Lazada Shopee พวกเนี้ยครับเวลาเรากดยกเลิกเนี่ยอย่างแรกคือเราเสียคะแนนร้านค้าหมายถึงว่าถ้าสมมติสินค้าเราคะแนนร้านค้าเราไม่ดีเนี่ยโอกาสการเซิร์ชหาสินค้าเราก็มีน้อยลงโอกาสการขายก็น้อยลงอีกก็เผื่อโดนลูกค้าเขียนรีวิวอีกเลยนะครับถ้าเป็นบริษัทแบรนด์อะไรเงี้ยครับคราวนี้เราก็เลยมีโซลูชันครับชื่อว่า Fast Sell นะครับก็คือขายทุกช่องทางจากที่เดียวง่ายๆเลยครับผมก็คือเราก็เป็นเหมือน2 ERP ตัวหนึ่งเนาะที่จะไปเชื่อม API กับตัว Shopee Lazada แล้วก็ Event Street แล้วก็ JD นะครับก็เราก็จะ API เนี่ยครับก็จะดึงตัวออเดอร์ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่แดชบอร์ดตัวเดียวนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะบริหารออเดอร์ทั้งหมดเนี่ยจากที่เดียวได้แล้วก็รู้ถึงลงสินค้าจากที่เดียวด้วยแก้ไขสินค้าคือทำจากที่เดียวเนี่ยมันออโตเมตไปบนทุกช่องทางแบบอัตโนมัติเลยครับก็สิ่งที่ทำได้ก็คือมันก็เชื่อ API เนาะดึงข้อมูลแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็เวลาลงสินค้าเนี่ยเราก็ทำแค่ที่เดียวไม่ต้องไปทำทุกที่นะครับก็คือทำที่เดียวง่ายกว่าแล้วก็บริหารออเดอร์นะครับจากที่เดียวด้วยออเดอร์มันก็ไม่หลุดเนาะเพราะว่าเราก็ดูที่ดอชบอร์ดตัวเดียวแล้วก็เรื่อง financial เนาะเวลาสมมติเราขายช่องทางเนี้ยแหละจะคำนวณยอดขายรายปีอย่างเงี้ยพอมันเชื่อม API เนี่ยมันดูยอดขายจากทุกช่องทางแบบ real time มันก็จะสามารถมันก็จะลดเรื่องความง่ายเรื่องการบัญชีมากขึ้นครับก็ตัว benefit เนาะคือเราให้บริการลูกค้าเราเชื่อครับว่าเราลดระยะเวลาในการที่ให้ลูกค้าเนี่ยลงสินค้าหรือแฮนเดิลเนี่ยลดลงไป 75% หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าถ้าวันนี้คุณใช้เวลาลงสินค้าประมาณ1วันนะครับมันเหลือเวลาแค่6ชั่วโมงถ้าใช้ Fast Sellหมายถึงว่าผมคืนเวลา18ชั่วโมงให้กับลูกค้าครับแล้วก็ออเดอร์ไม่หลุดเนาะก็คือพอมันอยู่ที่เดียวเนี่ยคือมันก็ส่งทันเวลาง่ายนะครับแล้วก็ดูยอดขายจากทุกช่องทางจากที่เดียวครับก็อันนี้ก็คือเราเป็นสตาร์ทอัพเนาะคือเราเริ่มได้แค่4เดือนเองนะครับก็คือไอ้แพลตฟอร์มที่ว่าเป็นอัตโนมัติพวกนี้ครับคือเราทำแมนนวลนะคือเราก็สร้างเว็บไซต์มาตัวนึงเนาะเพื่อ validate ว่ามีลูกค้าต้องการ product เราจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเรามีระบบนี้นะแต่คือข้างหลังนี่คนนะครับก็เราก็
ไปลองดูว่ามันมีตลาดไหมแล้วก็ไปโพสตาม Facebook ตามพันทิปไงว่าเราทำแบบระบบนี้มีลูกค้าจริงเปล่าเฮ้ยพวกลูกค้ามันทักมาคือแบบ659คนทักเข้ามาคุยกับเราใน LINE แอดนะครับแล้วก็มีลูกค้า50คนนะครับจ่ายเงินค่าประกันให้เราคือเราคือจุดมุ่งหมายเนี่ยครับคือเราต้องการเทสว่ามีคนต้องการเซอร์วิสตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติเราจะ develop ออกมาเนี่ยครับมันก็ต้องแบบมีตลาดรองรับเนาะแล้วเราก็ตอนที่เราเก็บลูกค้าคือก็บอกราคาจริงๆเลยนะไม่มีรถแรกจัดแถมก็คือขายเลยครับตรงๆเลยลูกค้าก็เอาครับผมแล้วก็ดูแลคือตอนนี้ก็มีลูกค้าประมาณ50รายนะครับแล้วก็มี product ที่เราดูแลอยู่ประมาณ79 SKUก็ pricing อะครับก็คือเป็นตัวเล็กนะครับถ้าเป็นตัวเล็กก็คือ399ต่อเดือนตอนนี้ก็จะลงสินค้าได้10รายการเนาะรองรับออเดอร์ได้100ออเดอร์ต่อเดือนนะครับแล้วก็เชื่อมผ่านLazada Shopee นะครับแล้วก็ Event Street นะครับ JD ในอนาคตจะเพิ่มครับแล้วก็มี900ต่อเดือนนะครับลงสินค้าได้100รายการก็จะรองรับได้1,000 transaction ต่อเดือนนะครับ1,000ออเดอร์ต่อเดือนแล้วก็ตัวเป็นแพ็กเกจใหญ่คือ 2,900 บาทต่อเดือนครับตอนนี้จะเป็นสำหรับบริษัทเนาะที่มีสินค้าหลาย SKU หรือมียอดคำสั่งซื้อเนี่ยมากกว่าจริงๆเราได้ถึง 4,000 ออเดอร์ต่อเดือนนะครับแล้วก็ลูกค้าเราเป็นใครนะครับก็คือถ้าเป็นแพ็กเกจตัว399เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแม่ค้าออนไลน์รายเล็กนะครับที่มียอดขายตั้งแต่น้อยกว่า1ล้านบาทขึ้นมาพวกนี้ครับก็จะคือจริงกลุ่มนี้ครับเขาก็อยากขายได้เยอะนะเขาก็จะขายหลายช่องทางนะถ้าสมมติว่ามีตัวเซอร์วิสตัวนี้ก็ช่วยเขาได้เยอะตอนนี้ก็เป็นลูกค้าเป็นแบบจำนวนมากของเราแล้วอีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือเป็นกลุ่มบริษัทนะครับซึ่งอันนี้ครับเป็นมีคือกลุ่มบริษัทจะเป็นแบบผู้ผลิตนะครับหรือว่าผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการหรือว่าตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่นะครับแล้วที่มียอดขายมากกว่า1ล้านบาทเนาะกลุ่มนี้ครับอย่างเช่นลูกค้าคนหนึ่งของเราครับเขาทำเป็นแบบตู้เชื่อมเย็นที่แบบสามารถเหมือนปิกนิกอะไรเคลื่อนที่ได้ก็เป็นผู้นำเข้ารายหลักนะครับของประเทศสวีเดนก็คือตัวแทนรายใหญ่เลยนะครับเขาก็มีปัญหาเดียวกันก็คือมันทำไม่ทันอ่ะคือมันมีหลายช่องทางเกินเนาะครับเขาก็อยากจะได้ตัวทูของเรามาใช้ครับก็ตัว revenue model นะครับเราคิดเป็น subscription รายเดือนนะครับก็คือเดือนละ900บาทเนาะเป็นโดยเฉลี่ยครับก็เราคิดว่าใน3ปีเนี่ยเราจะ acquire ได้ประมาณ 1,000 บริษัทพิจารณาจากตัว sales goal กับตัวทีมและ resource ของเรานะแล้วก็ projection ไปอีก3ปีว่าโอเค 1,000 บริษัทใน3ปีเราสามารถทำได้นะครับก็ประมาณ 10.8 ล้านต่อเดือนต่อปีครับก็อันนี้เป็นคู่แข่งนะครับก็จะมี e-commerce นะครับก็ทำได้เหมือนกัน Salesforce อะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่เราแตกต่างนะครับก็คือตัวของเราเนี่ยถ้าต่างจาก e-commerce คือเราลงสินค้าได้ของ e-commerce ที่เขาแค่บริหารออเดอร์จากการคลังสต็อกแต่สิ่งเพนมันอยู่ที่การลงสินค้ากับการอัปเดตข้อมูลสินค้าด้วยนะครับแล้วก็ Salesforce เนี่ยก็คือเป็น toolCRM หรือ ERP เงี้ยที่สำหรับ SME เนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เชื่อมกับตัว Lazada Shopee จริงๆก็คือจริงๆคือของเราถูกออกแบบเพื่อแบบทำสำหรับมัลติชแนลออนไลน์จริงๆโดยเฉพาะครับแล้วก็เราถ้าเราจะแพลตฟอร์มเราจะ develop เนี่ยคือเรารันบน iOS และ Android ครับก็คือเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเราเขาจะอยู่บนแพลตฟอร์มตัวนี้เยอะก็อันนี้เป็น milestone เรานะครับก็จริงๆเราก็เริ่มพัฒนาตั้งแต่เดือนมกราแล้วเราก็ยังคงทำแมนนวลต่อไปนะครับเพื่อรักษาลูกค้าเพื่อเก็บลูกค้าเรื่อยๆก็คิดว่าในมิถุนายนเดือนมิถุนายนเราจะได้ประมาณได้สัก100บริษัทให้ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันคือเดือนกันยายนเนี่ยเราก็จะพีลอนตัวแพลตฟอร์มนะมันน่าจะพัฒนาเสร็จพอดีครับแล้วก็ให้ลูกค้าเราเนี่ยลองใช้100บริษัทเนี่ยครับแล้วก็เดือนธันวาคมพอลูกค้าเราใช้ปรับปรุงซอฟต์แวร์จนโอเคแล้วเดือนธันวาคมสองการเราก็จะลอนตัว ERP ตัวนี้ให้เสร็จแบบจริงจังแล้วก็ให้ลูกค้ารายใหม่ใช้ได้เลยครับก็อันนี้เป็นทีมนะครับก็จะมีท็อปเทนนะครับเป็นเซลล์แมเนจเจอร์ของเราก็คือไปหาลูกค้ามาให้แล้วก็ตัวผมนะครับเป็น Data Driven Marketing ที่ Peak Account นะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมมิ่งแล้วก็มาร์เก็ตติ้งด้วยครับแล้วก็กว้างนะครับทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ JSB Bank นะครับพวกเราก็3คนก็ช่วยกันทำ develop ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หลักๆก็คือเราก็อยากจะแล้วคือเราเข้าใจเพนพอยต์ของลูกค้าของเราครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับพอดีเห็นว่าธุรกิจแบบนี้ก็มีหลายบริษัทเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยอันเนี้ยคือแค่ช่วยลงข้อมูลอัตโนมัติเลยไม่แน่ใจว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะมีจุดแข็งหรืออะไรที่บริษัทอื่นเขาทำเหมือนเราไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะครับคือในจุดแข็งนะครับก็คือผมคิดว่าในอนาคตอะครับคือในตอนนี้คือผมคิดว่า market share ของ SME มันเยอะเนาะมันมีช่องทางให้เราเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตอะครับมันจะเป็นเรื่องของการสร้างecosystem เช่นสมมติอย่างของ Fast Sale นะครับเราก็มีคุยกับคือผมทำงานโปรแกรมบัญชีเนาะก็ในอนาคตคือถ้า Fast Sale เนี่ยสามารถอินทิเกรตกับโปรแกรมบัญชีได้แล้วก็หมายถึงว่าทุกออเดอร์ช่องทางเนี่ยพอได้รับออเดอร์ปุ๊บก็สามารถลงบัญชีทันทีอัตโนมัติเนี่ยครับมันก็จะช่วยทำให้ลูกค้าที่อยู่กับเราเนี่ยครับไม่หนีไปหาคู่แข่ง
ครับผมก็จะรักษาฐานลูกค้าเก่าได้ค่อนข้างดีเลยครับผมไอ้เจ้าที่ผมดูมาตัว X Summer มันทำได้ทุกอย่างเลยนะฮะแล้วมี fulfillment service ด้วยแล้วครับคือจริงๆ X-commerce นะครับมี fulfillment service มหาด้วยแต่จริงๆลงสินค้ายังไม่ได้ครับผมลงสินค้าที่เดิมไม่ได้เลยไม่ได้ครับอัปเดตอะไรก็ไม่ได้คือได้แค่บริหารออเดอร์จากช่องทางเดียวครับคือเหมือนเราไปคือเราวิเคราะห์จากคู่แข่งครับแล้วเราดูว่าเราเพนพอยต์ลูกค้าจริงๆมีอะไรและฟังก์ชันลงสินค้านี่คือเป็นเพนพอยต์อีกหนึ่งที่สำคัญเราก็เลยเข้ามาเล่นตรงนี้ครับผมถามย้อนกลับไปตอนแรกหน่อยนึงครับว่าระบบหลังบ้านของเราเนี่ย รองรับจำนวนข้อมูลได้มากสุดเราได้คิดไว้ไหมครับว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมีปริมาณสินค้า10ล้านรายการเข้ามาเนี่ย ระบบหลังบ้านเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้ตามที่เราพูดไว้ไหมสำหรับในช่วงต้นอย่างนี้ในช่วงต้นใช่ไหมครับคือจากลูกค้าของเราครับคือตอนนี้แม็กซ์สุดของเราเนี่ยไม่เกิน 4,000 transaction ต่อเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าระดับ corporate อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเคส by เคสไปคือคิดว่า pricing เนี่ยอาจจะมีอีกประเด็นที่เป็น enterprise model ครับตรงเนี้ยคือจริงๆแล้วไอ้ 4,000 transaction order นี้ก็คือเป็นแค่แบบเหมือนกับว่าเราฟิกไว้ไม่ให้เวทเซิร์ฟเวอร์เราหนักเกินไปแต่ถ้าสมมติมีระดับcorporateมาหรือว่าเป็นลูกค้าเราที่เป็นcorporateเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะแบบรองรับตรงนี้ได้ก็แค่แบบเหมือนเปิดอีกเซิร์ฟเวอร์นึงให้เขาครับแต่ว่าเพราะว่าที่เป็น pricing นี้เพราะกลุ่มลูกค้าหลักเราคือ SME ครับเมื่อสักครู่พูดถึงโมเดล subscription นะคะครับเหมือนเป็น listing fee ใช่ไหมคะคือเป็น list แล้วก็ไม่ครับไม่ตัว subscription ก็คือเหมือนกับว่าค่าใช้โปรแกรมรายเดือนครับผมคือ listing คือเหมือนเป็นแค่ฟังก์ชันหนึ่งของเราที่ช่วยที่แก้เพนพอยต์ให้ลูกค้าแต่ว่าในการบริหารออเดอร์เนาะหรือว่าการเวลาจะส่งแล้วมันทำผ่านโปรแกรมเดียวเนี่ยก็คือมันเป็นโปรแกรมที่บริษัทต้องใช้เรื่อยๆก็เลยเก็บเป็นรายเดือนครับผมแล้วถ้าขายได้จริงนี่มีแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรกันด้วยไหมคะนาสวิตตัวนี้ครับคือเราเป็นเหมือนระบบหลังบ้านเนาะคือเราจะไม่ได้แบบไปช่วยเขาขายครับคือเราทำให้เขาอะเวลาเขาขายดีอะเขาทำได้ทันอะเพราะฉะนั้นเหมือน pricing model มันจะเป็น subscription จะดีกว่าเป็น transaction fee ครับแบบนั้นลูกค้าจะโอเคกว่าถามนิดหนึ่งความจริงชอบไอเดียตรงที่ว่าตอนนี้คือทำแมนนวลทุกอันเลยใช่ไหมฮะทำแมนนวลทั้งหมดเลยใช่ครับใช่คือหลังบ้านลูกค้า50รายที่มาเนี่ยคือตอนนี้เรายังทำแมนนวลอยู่ครับแล้วก็คือยอดขายหรือเวลาทั้งหมดคือลูกค้าเราเนี่ยก็คือเซฟเวลาแต่มันหนักที่เราใช่ครับนั่นเป็นผลที่เราต้องมาทำแพลตฟอร์มเลยครับผมแล้วคิดว่าอย่างเงี้ยที่บอกว่าจะลงอัตโนมัติอะไรต่างๆคือเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นใช่ไหมเป็นสิ่งที่เราจะทำตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่วันที่เริ่มบริษัทเลยแต่เราไม่ทำอย่างนั้นนะครับเราหาลูกค้าก่อนเพราะว่าเราอยากรู้ว่าไม่มีคนจะซื้อโปรแกรมเราหรือเปล่าแต่ว่าจะลองได้ก็ต้องแมนนวลก่อนอะไรเงี้ยครับก็เลยก็ช่วยกัน5คนก็ทำกันหัวหมุนนะครับแล้วคิดว่าจะจุดที่จะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของใช้เอาระบบมาจับเนี่ย คิดว่าพีคตอนนี้มีอยู่5คนกี่ออเดอร์ลูกค้ากี่คนเราถึงจะทรานซิชันไปลงเรื่องของโปรแกรมต่างๆจริงๆครับมาถึงนะครับถึงเราจะลงทุนจริงเมื่อไหร่ที่ทำแบบออโต้จริงๆผมเดฟมาแล้วครับคือก็เราไม่ได้แบบเอเทอร์นอลอินเวสต์คือไม่มีคนมาลงทุนกับเราเนาะแล้วก็โปรแกรมเมอร์ก็มี2คนในทีมก็คือนั่งเดฟกันแต่มันช้าไงครับก็เดฟกันไปเรื่อยๆก็อาจจะนั่นแหละครับถ้าไม่มีเงินลงทุนมาก็2019ได้ปล่อยแต่ทีนี้ก็ยังคนแมนนวลได้แต่ถ้ามากกว่านี้ก็คงต้องรอก่อนนะพี่อะไรเงี้ยรอแพลตฟอร์มก่อนอะไรเงี้ยคือย้อนกลับมาถามเหมือนเดิมอีกครับว่าเพราะฉะนั้นเราคาดหวังไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตกลงเราสามารถรับในปริมาณจำนวนคนเนี่ยเท่าไหร่ที่ผมถามเรื่องอะไรก็คือเราสามารถรับลูกค้าได้เท่าไหร่ก่อนที่เราจะต้องสเกลอัพขยายขึ้นไปของออกถ้าแมนนวลนะครับคือผมคิดว่าน่าจะก็ตามที่ไตรมาสที่เขียนมายสโตนนะ100บริษัทผมไม่รู้ว่าผมทีมผมทำไหวหรือเปล่านะถ้าไม่ไหวก็อาจจะจ้างคนมานะ full time ตรงเนี้ยแต่คือผมคิดว่าก็จะเร่ง develop ให้ตัวแพลตฟอร์มมันออกมาเร็วที่สุดคือจริงๆแล้ว
เราเป็นสตาร์ทอัพเราจะทำแพลตฟอร์มอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ที่ทำตรงนี้คือเราแค่ validate ตลาดครับผมว่าถ้าทำมาจะขายได้แน่นอนอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าเขาอยากใช้จริงอ่ะเขาก็จะแอดไลน์เรามาอยู่แล้วเราสามารถบอดแคสต์หาเขาตอนหลังได้อยู่แล้วไอ้ขอถามหน่อยครับไอ้คือจุดแข็งคุณอ่ะคือการที่ลงโพสต์เดียวแล้วก็มาไปทุกอันถูกป่ะเพราะว่าคุณมีคนข้างหลังคอยช่วยคีย์ลงไปทุกอันถูกป่ะตอนนี้เนาะทีนี้ผมถามนะว่าคือปัญหาเนี่ยครับเป็นปัญหาที่ obvious มากคือมันทุกคนมันมีปัญหานี้อยู่แล้วมันชัดเจนมากๆนะครับถามว่าทำไมคู่แข่งเขาถึงไม่ทำผมคิดว่าจริงๆแล้วแต่ละธุรกิจอะครับเขาจะมีเหมือนเพนพอยต์ของธุรกิจของลูกค้าเขาที่จะแก้อยู่แล้วอย่างเช่นถ้าอย่างเป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มที่แบบอาจจะลงสินค้าไว้แล้วอยากจะแค่บริหารออเดอร์จากที่เดียวเงี้ยครับแต่อย่างลูกค้าของเราครับก็มันจะมีอีกกลุ่มนึงครับที่เขาก็ตั้งแต่คือทรานสฟอร์มจากออฟไลน์เป็นออนไลน์กลุ่มนี้ครับเขาก็จะมีสินค้าที่ยังไม่เอาเข้าตรงนี้ครับเราก็เลยมีฟังก์ชันนี้เข้ามาแม้ที่ผมถามไปเขาว่าความยากของการทำอันนี้ครับมันคือการโคดดิ้งจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะสุดท้ายโคดไปคุณทำไม่ได้ดีเพราะว่าระบบมันล็อกไม่ครับผมคิดว่าตัวนี้มันเป็น open API ผมคิดว่าเทคนิคถ้าทำจริงๆอ่ะทำได้ทุกบริษัทครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ลูกค้าของธุรกิจนั้นนะครับที่เขามีเพนพอยต์ตรงนี้มากแค่ไหนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจเขาเนี่ยครับแล้วเขาก็จะอินเวสต์ตัวนี้มาทำหรือเปล่าผมคิดว่าในอนาคตเอคอมเมิร์ซอาจจะทำฟังก์ชันนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันคือเป็นเวลาของฟาสเซลคือเราก็จะเข้ามาทำให้เร็วที่สุดแล้วพอถึงจุดนึงครับเราก็ค่อยแข่งกันเรื่องของอีโคซิสเต็มมากกว่าเพราะคิดว่าเรื่องเทคนิคเนี่ยยังไงก็สามารถแข่งกันได้อยู่แล้วทุกบริษัทสามารถทำได้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าเรื่องของโปรดักต์ในการที่แบบตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆมากกว่าที่สำคัญที่ทีมผมให้ความสำคัญกับมันนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งเหมือน e-commerce เปลี่ยนมาทำอันนี้มั่งนะฮะก็สู้ยังไงดีเอ่ยผมคิดว่าเรื่องของมี2 อย่างนะครับคืออย่างแรกคือผมคิดว่าตลาดของ SME ครับมันยังมี market share ให้เล่นอีกเยอะมากนี่คือจุดที่1 นะครับจุดที่2คือผมคิดว่าการอินทิเกรตกับสตาร์ทอัพที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราก็ช่วยได้เหมือนกันลองนึกภาพว่าถ้าสมมติเราทำตลาดออนไลน์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วเราอินทิเกรตกับสตาร์ทที่เป็นบัญชีเหมือนกันไงครับลูกค้าที่เข้ามาใช้เราเนี่ยก็ลงบัญชีอัตโนมัติปุ๊บอย่างเงี้ยก็มันก็จะลูกค้าก็จะหนีไปไหนเพราะว่าหนีไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าข้อมูลการเงินทั้งหมดมันอยู่ในแพลตฟอร์มเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าตลาดเร็วตอนนี้คือเวลาที่ผมคิดว่าไลฟ์ไทม์เลยครับถ้าเข้าตลาดตอนนี้ผมคิดว่าก็จะเก็บลูกค้าได้ระดับนึงเพราะจริงๆแล้วเอคอมเมิร์ซก็ไม่ได้เป็นบิ๊กสำหรับตลาดนี้อยู่แล้วผมคิดว่ามีมาร์เก็ตแชร์ให้เล่นอีกเยอะมากๆครับแค่ต้องเดินเกมให้เร็วนั่นเป็นสิ่งที่ผมเล่นอยู่ครับได้มาล้านหนึ่งคิดว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างเด็บอย่างเดียวเลย2 อย่างแล้วกันนะครับคือผมเป็นมาร์เก็ตติ้งเนาะหาลูกค้ามารอใช้เนี่ยก็ใช้คนเนี่ยแล้วก็เด็บคือ 70% เด็บ 30% หาลูกค้าครับผมอย่างตอนนี้ถ้าเกิดผมได้ 10% แชร์ตามที่บอกว่าเอาล้านหนึ่งมาให้แล้ว 10% แชร์เนี่ยผมจะได้อะไรกลับไป 10% แชร์เนี่ยได้หุ้น 10% ครับผมมูลค่ากิจการอยู่ที่10 ล้านบาทครับผมถ้าพี่ลงล้านหนึ่งพี่ก็ได้ 10% แต่ว่าผมคิดว่า 10% นั้นเดี๋ยวพี่รวยแน่นอนในอีก3 ปีหรือ5 ปีข้างหน้าเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเพนพอยต์เนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่ที่ไทยครับคือทั้งผมคิดว่าทั้งเอเชียเนาะหรือว่ายุโรปเองก็เขาก็มีอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของเขา Amazon Shopee Amazon eBay อะไรเงี้ยคือมันก็เราเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถที่จะสเกลอัพได้เลยครับก็ถ้าลงหลังไม่ได้พี่เราได้เทียบราคากับคู่แข่งป่ะที่เราคิดว่า399เนี่ยแล้วก็ทางด้านอีคอมเมิร์ซหรืออื่นๆเนี่ยเขาคิดราคาที่เท่าไหร่เราเริ่มจากคู่แข่งครับผมเรารีเวิร์สเอนจิเนียร์ครับผมก็คือเราก็ไปดูว่าเจ้าตลาดเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูว่าเขามีฟังก์ชันไหนที่มันไม่ตอบโจทย์ลูกค้าเราเนาะก็อีคอมเมิร์ซ990 บาทเราขาย900ไม่ได้ตัดราคานะแต่หมายถึงว่า แต่ว่าถือว่าคือการแข่งเรื่องราคามันไม่ได้เป็นการแข่งที่ระยะยาวอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่าหลักหลังจริงแล้วผมคิดว่าproduct ที่ตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆครับคือมันจะเป็น long term มากกว่าครับผมห้าสิบลายที่อยู่ในระบบตอนนี้ค่ะเขายอดขายเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะจริงๆมีตั้งแต่มีหลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับแต่เราไม่ได้ไปช่วยเขาขายนะคือเราช่วยแฮนเดิลเขาโอเคค่ะหมดเวลานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคณะกรรมการสำหรับคำถามแล้วก็คอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณทีมด้วยค่ะ